ทุกคนฝันมีบ้านมีรถแต่หนูอยากฝันอยากจะเห็นแม่หนูไม่มีอะไรหนูมีความสุขอยู่ค่ะแต่ความฝันของหนูคือหนูไม่ได้ต้องการรวยแต่หนูอยากเห็นเขาเรายังมีชีวิตอยู่เรามีความหวังตลอดหนูคิดแค่นั้นในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มันต้องมีความหวังค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผู้ใหญ่อมรินทร์ครับพอดีมีลูกสาวเขาอยู่ที่อุดรธานีนะครับเขาจะตามหาคุณแม่จิราพรผ่อนปลนแต่ตัวเขาไม่ได้อยู่นี่แล้วนะครับเขาสาบสูญไปแล้วคือเขาก็เลิกกับสามีที่นี่ไปแต่ทะเบียนน่ะเขาอยู่นี่ครับแต่ตัวน่ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหรอครับผมตัวเขาคือไม่อยู่ประมาณหลายปีแล้วครับเกือบ 5-6 ปีแล้วครับเหรอโอเคโอเคพ่องั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนได้ไหมผมขอไปหาพ่อที่บ้านก่อนได้สวัสดีครับพี่คือผู้ใหญ่เลยเหรอโอ้โหผู้ใหญ่ยังหนุ่มอยู่เลยนั่นแหละพี่เคยดูเพจอีเตอร์อีจันปะเคยดูอยู่ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องแนะนำตัวอะไรมากแล้วเนาะครับผมมีลูกสาวนั่นแหละพี่เขาอยู่อุดรเขาอยากตามหาแม่ตอนนี้เท่าไหร่วะ23ใช่เดี๋ยวเรามาบ้านเขาเลยดีกว่าเนี่ยเหรอใช่ลูกสาวเขาก็มีอีกแล้วลูกสาวก็มีแฟนที่นี่หรอใช่อ๋อหรอก็ใช่งั้นค่ะพี่เวียค่ะเขาได้ติดต่อได้ว่าแกอยู่เกิดอาชีพที่ไหนบันนงไม่อยู่เหรอกี่ปูอีกบันนงอยู่ไหมอ๋อเนี่ยปะเออปามมาดิเออไปตามบันนงมาอีกดีกว่าตามยายกันมาดีกว่าตามหาคนพาชาติจัดกันพี่ผู้ใหญ่อมรินทร์รู้จักคือมีลูกสาวก็จะตามหาแม่นะจ๊ะแม่ลูกสาวอยู่ที่อุดรธานีลูกสาวเขาชื่อหญิงชื่อหญิงเขาจะตามหาแม่จ๊ะแม่เขาชื่อสำลีสระบุรินแต่ว่าผมไปเช็คมาตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นจิราพรผ่อนปลนใช่ไหมจิราพรกาลีไงกาลีเขาอยู่ตอนนี้เขาไม่เห็นไงไม่เห็นเขาไปตั้งนานแล้วเนี่ยเนาะเกือบ10ปีแล้วครับเขาไปหนีลูกเขาไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยใช้คำว่าหนีเลยเหรอแม่ไม่เขาจะทิ้งกันเลยเอาลูกเขาไปคนนึงคือล่าสุดเลยที่แบบติดต่อไม่ได้เลยก็คือเขาออกลูกคนเล็กที่เนี่ยเล็กสุดคนเขามีกี่คนที่คนที่4เขาก็เลยเอาลูกคนที่2กับ3ไปด้วยตอนนั้นน่ะ2กับ3 2 3 4อ่ะไปด้วยไปหมดเลยแล้วก็ไปประมาณไม่กี่อาทิตย์เขาก็กลับมาส่งที่ท่ารถโคกบอกว่าทิ้งสามคนไว้ที่ท่ารถเลยเหรอ2เอาคนที่2เอาคนที่2กับ3มาส่งคนที่4เขาเลี้ยงThank you.
งใช่ไหมว่าทะเบียนที่นี่มีนายเนตรจีนาพรผ่อนปลนภัทรสอนผ่อนปลนภัทรสอนนี่คือไอ้ฟิล์มไอ้นรากรไอ้ปามพัดทมลไอ้ปัดแสดงว่าลูกคนที่ท้องอยู่กับเขาอ๋อไม่ได้เอาชื่อคนที่4เข้าทะเบียนนี้ใช่รู้ชื่อจริงของคนที่4มั้ยก็4ก็ประมาณคนที่4เดี๋ยวดูชื่อลูก2คนเออแต่ทีนี้ก็คนที่4อ่ะแบบมันเขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่ปกติอะไรตามหลักจริงตามหลักเขาเลยเอาไปเลี้ยงเขาก็เลยปล่อยคนที่2กับคนที่3กลับอ่าฮะวินก็เลยมาส่งที่นี่เขาก็บอกว่าบ้านอยู่ที่นี่นะมาส่งที่บ้านถ้ารถวินก็ไม่มีหลาตามก็ไม่ยากเขารู้จักชื่อของลูกทั้ง4คนเนี่ยอาจจะตามได้เพราะมันต้องลงแม่แต่ว่าทีนี้ลงแม่แล้วต้องอาจจะที่อยู่ของลูกไงที่อยู่ของลูกคนนี้ลูกคนที่4อ๋อว่าอยู่ทะเบียนบ้านไหนเออใช่มีลูกเขาไหมลูกฮะมีลูกรูปถ่ายรูปถ่ายของพี่ผู้หญิงมีอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยแม่ลองหาให้หน่อยได้ไหมนะฝนนะจ้าจ้าจ้าก็มีบัตรหรือยังไงเนี่ยฉันเก็บบัตรเก่าเข้าไว้อะน้องเข้ามาล่มๆจะได้ไม่ต่อถอนแต่แม่เชื่ออันนี้ใครอ่ะอันนี้แม่เขาอ่ะแม่เขาอุ้ยมีเฟซเหรอสองครับอุ้ยหน้าเหมือนไอ้หญิงเนาะคล้ายไหมไอ้หญิงหน้าสวยลูกสาวคนโตเขามากเลยลูกสาวคนโตก็ทรงนี้เลยอ่ะพ่อคือแม่มันก็พ่อจ๋าแม่จ๋ามันเป็นเบอร์เป็นเบอร์ว่างั้นน้องเขามีไหมว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าก็คือว่าพ่อมันถ้าแม่มันอย่างเงี้ยตอบกดเป็น number you try to reach cannot connect sorry ขอบคุณค่ะแม่ติดต่อบ่ได้เด้อชื่อคนติดพ่อของศิราพรลองดิศิราพรพ่อชื่อวิทูลปะวิทูลแม่ชื่อชมแม่ชื่อชมใช่ยังไงติดต่อมาจะได้บอกให้ลูกขอโทรหาโทรคุยกันก็ยังดีได้ได้โอเคครับเพจมาถึงเป้าหมายตรงนี้ก็เป็นที่สุดท้ายที่ข้อมูลที่เราเช็คได้แล้วก็มาถึงได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจออยู่ดีเพราะว่าเขาก็จากตรงนี้ไปหลายปีแล้วด้วยแต่ว่าชื่อยังอยู่ที่นี่อยู่แค่นั้นเองนะครับก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับไปถึงสแกลาบลพบุรีแล้วตัน
ไม่เจอไม่เจอนะครับแต่ว่าเราก็ได้เบาะแสอีกหนึ่งอย่างมาจากใบเกิดของน้องหญิงนั่นก็คือบ้านเลขที่ที่คิดว่าจะเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ของคุณแม่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เบอร์โทรของคุณแม่มาหรอกแต่ว่าเป็นเบอร์โทรเจ้าบ้านหลังนั้นเดี๋ยวเราลองโทรไปถามก่อนว่าจะมีหรือเปล่านะแล้วก็ที่เราสันนิษฐานไว้ก็คือลูกคนสุดท้องที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ที่บ้านโคกสำโรงสแกล่าอาจจะเอาไปอยู่กับคุณแม่ที่บ้านเกิดตรงนี้อะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ไหมโทรเลยกันนะครับเจ้าของบ้านคือแม่ชมนะครับแม่ชมมีแต่ชื่อเนาะเพราะว่าใช่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะ The number you dial does not exist Please check the number and try again and try again Okay I will try again Okay I will try againมีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะ The number you dial does not exist เอาไงคะคุณโปรดิวเซอร์มีอีกไหมเขาให้มาเบอร์เดียวมีเบอร์เดียวก็จะได้ให้ไปเห็นคำตอบกับตัวเราเลยอย่างน้อยๆได้คุยกับแม่ชมอะเอาลูกสาวมาฝากเอาลูกสาวคนสุดท้องมาฝากแล้วปุ๊บเขาไปไหนต่อเขาได้บอกไหมอย่างน้อยเขาก็ต้องมีเบอร์ติดต่อกันแล้ววะเบอร์ใหม่อะได้โอเคงั้นเอาเป็นว่าไปปราจีนบุรีกันเลย